ับสวัสดีครับผมอันนี้ครับเจอกันแล้วครับสายยาฟ้าเพื่อนฮะทริปตะลุยพุงแตกตัวแตกที่ไหนครับวันนี้วันนี้เรามาฟังคนถิ่นเก่าผมเองครับเรียนตอนเรียนมอต้นบ้านเกิดอยู่แถวนี้หมดเลยก็เลยถือโอกาสวันนี้ต้องกับเป็นวันพระเจ้าตัดสินด้วยโรงเรียนใหญ่มีจัดงานอลังการใช่ก็เลยแต่ว่ามาจอดรถสายในหน่อยเพราะว่าที่จอดรถก็เลยบังเอิญมาเจอร้านนี้ร้านสะอาดร้านนี้แบบโบราณมากกินกันตั้งเด็กๆเลยใช่ครับทุกวันนี้ยังก็ยังราคาเดิมราคาเดิมหมด20บาท25บาทก็อิ่มได้แล้วแบบเมื่อกี้เต็มโต๊ะเดี๋ยวจะดูให้ดูในคลิป200กว่าบาทโอ้โหนี่ก็อิ่มเกือบอิ่มแล้วนะครับแต่วันนี้ทริปเราหลายที่เดี๋ยวต่อไปเราจะเดินเท้ากันไปที่วงเวียนใหญ่เลยเราจะไปไหว้พระเจ้าก่อนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมไปอร่อยเนี่ยก็ไหว้เจ้าตากกันให้วันนี้นะครับต้องตะโกนนิดนึงว่าเสียงดังมากแล้วก็คนเยอะมากนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาก็หลายปีเนาะแต่เห็นว่าลองเซิร์ชข้อมูลดูประมาณว่าใครที่ว่ามาสักการะเนี่ยมาขอพรเกี่ยวกับหนี้สินปลดหนี้ปลดสินอะไรเนี่ยก็จะได้ผลครับจะต้องใช้ธูป16ดอกดอกไม้ต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยค่อนข้างจะน่าจะได้ผลนะครับในยุคปี2540อาจจะเป็นยุคที่เศรษฐกิจต่ำก็คล้ายๆยุคฟองสบู่แตกก็มีวิธีบวงสรวงดวงเมืองก็มาขอพรครับผมเจ้าตากก็เห็นว่าน่าจะได้ผลด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นความเชื่อนะครับก็ยังไงก็ลองแวะเวียนมาสักการะดูนะเผื่อใครที่ยังมีนี่มีสิ่งอย่างพวกผมเนี่ยก็พอเราไหว้แล้วนะเป็น2ดอกเป็น2เท่าไปแล้วนะครับไหว้6กรัมกลัวไม่เอาไม่อยู่คนเยอะเหลือเกินครับก็เรามาสักการะดูนะฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อในด้านในก็เป็นถนนลาดหญ้ายาวเลยเดี๋ยวผมกินเพียบเดี๋ยวตามไปดูกันโอเคครับบ๊ายจุกครับได้หมดทั่วไปสองละไอ้สี่ไอ้เลือกไหนล่ะไหนนะโต๊ะสามสองมีโต๊ะแน่
อีกหนึ่งในตำนานเส้นถนนวงเวียนใหญ่ครับเป็นลาดพร้าวไอ้ลาดยานะลาดพร้าวนี่เลยร้านหอยแครงลวกเจ๊พาผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะก็ร้านนี้หอยแครงลวกอย่างเดียวสั่งได้จัดให้ได้หมดสุกไม่สุกเดี๋ยวเราสั่งมาไม่สุกหนึ่งแล้วก็สุกอีกหนึ่งนะฮะส่วนน้ำจิ้มเขาก็มีหลายมีใส่ถั่วบ้างเป็นซีฟู้ดแบบหวานเค็มเปรี้ยวสั่งได้หมดอันนี้โอ้โหนี่จะเป็นรุ่นลูกเขาละแต่ว่ายังหน้าตาเทคอะไรโอ้โหโต๊ะเองเดิมๆอยู่เลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเพื่อนเพื่อนโอ้โหสุกแล้วอันนี้สุกเพื่อนโอ้อาจจะเพื่อนโอ้อาจจะไม่ถนัดเพราะว่าทาดเบาเดี๋ยวนี้มีถั่วให้ดูน้ำจิ้มนะฮะจิ้มแซ่บเลิศลองมาทานดูต้องลองอ้าวโยกไปไหนเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเขามองเขาเรียกว่าพวกเราเป็นดาราฟังออกมาอะไรคะยายหมอเอาน้ำสุกช่วงนี้นะฮะหายแล้วอ้าวโทษทีเนี่ยความอร่อยเจ้านี้ติดตั้งแต่เด็กๆยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออร่อยมันที่อยู่ในร้านเขาบอกว่าให้มาคือมันนี่ผมเป็นทับทิมกับเนื้อมะพร้าวกะทิสุดยอดไหมเลยมีชามเลย30 บาท40 บาทเออของที่นี่อร่อยเกียร์ปนกันไปเลยธรรมดา3มากกล้วยดีโต๊ะ3สุดๆๆธรรมดา3ครับจิ้มกรอบมาครับกล้วยใหญ่เลยกล้วยปิ้งก็อร่อยร้านนี้เป็นร้านที่อยากมาที่สุดแล้วเขาใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะกลับได้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยจ้าดูครับสุกี้ชุดตัวมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดนะปลาหมึกไก่หมึกกรอบปลาหมึกไก่ยังไงปลาหมึกไก่ต้องสวรรค์ปลาสวรรค์ปลาสวรรค์ปลาสวรรค์นี่เวลาเราทานเราทานทำไงครับเป็นสูตรโบราณเนี่ยมันจะมีน้ำซอสเออหลงโยงเสียงไม่เหมือนเดิมอะไรนะมันจะยี่อยู่ยังไงอ่ะดูไม่รู้น้ำอะไรแต่เป็นน้ำซอสไงนะเราก็ปกติลวกไงแต่ว่าถ้าสูตรเนี้ยเราก็ต้องพูดมีไข่ทั้งไข่ไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่เอามารวมกันแค่เราจะรวมกันแค่นี้นะฮะอันนี้เราจะยังไม่รวมเพราะว่าฟูสะดวกแบบนี้ไงรวมได้ให้รวมได้อะไรของพวกนี้เทมลงไปไม่ต้องมาจุ่มๆลวกก็พอน้ำมันจะเปลี่ยนสีเลยเดี๋ยวน้ำจิ้มแบบจิ้มสุขภาพน้ำจิ้มแบบเต้าหู้ยี้เห็นไหมเป็นสีเต้าหู้ยี้รสชาติเหมือนน้ำจิ้มเด็กเนี่ยน้ำจิ้มเด็กน้ำจิ้มสุกี้เด็กเนี่ยอร่อยแล้วก็น้ำเค็กหวยเย็นๆครับเค็กหวยแก้กระหายชิมก่อนอืมเค็มแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเป็นแบบเดิมๆหัวใจแต่มานี่พอหัวใจออกมาต้องออกมาพิสูจน์ยังไม่เป็นอ่ะ
ไส้โผล่ทอดจิ้มน้ำจิ้มหวานร้อนนิดนึงคือหม่าม้าไม่ได้หรอกมาดีกว่าลิ้นหม่าม้าไม่เหมือนกันเลยร้อนไหมนี่ร้อนเหรอนี่เหรอเส้นใหญ่ผัดขี้เมาทะเลนะจ๊ะนะจ๊ะปิ่นกระทะร้อนมากไม่ร้อนไม่ร้อนจ้ะปลาจะคล้องเลยนี่เหลวเนี่ยเหลวแล้วสับปะรดใช่ไหมปลาหลังก็ต้องมีเปรี้ยวนี่เปรี้ยวนี่จะทอดแบบแกงนะปลาหอมทอดกระตอกเป็นแป้งนะมีหน้าเจียวนะกลัวมันหนักไปเลยนี่กระเพาะเราต้องมีแน่นอนครับกระเพาะปลาโฟกัสสิพอมาไหมที่ไหนอุ้ยหยดงงกรอบมากอร่อยครับวันนี้กูนั่งโต๊ะเหรียญดีกว่าอยากจะอลังการแขนตั้น